ครับวันนี้ผมเอาตัวบล็อกแบตของโอลิกะรุ่น OS ID 420ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วมาลองใช้งานที่หน้างานนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพูดถึงตัวฟังก์ชันของมันสั้นๆอีกครั้งนึงตัวนี้เป็นตัวบล็อกแบตที่ใช้หัวขนาด 1/2 4หุ่นใช้แบตเตอรี่4แอมป์อาวเวอร์สามารถจะใช้หัวได้ตั้งแต่นะครับ M6 ถึง M16 หรือใหญ่สุดก็คือตัวลูกบล็อกเบอร์24ส่วนของตัวกำลังนะครับที่เขาบอกไว้คือสามารถจะคลายน็อตออกได้ที่420นิวตันเมตรหมุนที่4,400รอบต่อนาทีเป็นตัวที่ช่างอะไรคนก็มารีวิวใช้งานกันวันนี้ผมเอาออกมาใช้งานหน้างานจริงๆเดี๋ยวก่อนที่จะไปใช้งานหน้างานจริงๆผมแนะนำ 2-3 อย่างอย่างแรกตัวบล็อกแบตอันนี้นะครับมันทำงานได้ทั้งเป็นตัวที่ขันบล็อกขนาดครึ่งนิ้ว4หุ่นใช้งานกับหัวแปรงสว่านได้แต่วันนี้ผมจะทดสอบเฉพาะส่วนที่ใช้งานกับตัวลูกบล็อกตัวลูกบล็อกที่เราใช้ในการใช้งานเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าควรจะเป็นลูกบล็อกที่เขาเรียกบล็อกลมบล็อกกระแทกบล็อกอิมแพกหรือบล็อกลมดำที่ภาษาบ้านเราเขาเรียกกันนะคำว่าบล็อกลมดำเนี่ยก็คือเป็นบล็อกที่ใช้โลหะประเภทโครมโมลิบดีนัมเป็นองค์ประกอบมันเป็นลูกบล็อกที่จะมีตัวผนังบล็อกเนี่ยนะครับหนากว่าลูกบล็อกสีเงินหรือลูกบล็อกชุบโครเมียมอันนี้เราเรียกบล็อกขันมืออันนี้เป็นบล็อกขันเครื่องข้อดีของบล็อกขันเครื่องคืออะไรครับน้ำหนักมากกว่าผนังหนากว่าสองอย่างเนี้ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะมีความทนทานและมีแรงมากที่จะสร้างโมเมนตัมที่จะไปฉุดไปคลายน็อตได้หลายๆครั้งที่คนที่เอาตัวบล็อกแบตไปลองใช้งานแล้วบอกว่าโอ้โหใช้งานไม่ได้เลยยิงหัวน็อตไม่ออกคุณต้องเช็คว่าคุณใช้ตัวลูกบล็อกถูกประเภทหรือเปล่าเพราะลูกบล็อกแต่ละประเภทเนี่ยนะครับออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นเนี่ยแนะนำว่าซื้อลูกบล็อกสีดำมาใช้คราวนี้ลูกบล็อกสีดำเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้หาซื้อยากหรือราคามันแพงจริงๆแล้วให้เลือกซื้อเฉพาะรุ่นที่เราต้องการใช้ก็ได้อย่างเช่นว่าผมต้องการใช้เบอร์24ผมก็ซื้อ24มาใช้หรือกรณีที่บางคนต้องการจะใช้หลายๆเบอร์เลยผมแนะนำให้ซื้อยี่ห้อที่ราคาไม่แพงอย่างเช่นสเปโร่คิงโทนี่โคเช่พวกนั้นราคาไม่แพงครับ1,000 กว่าบาทใช้งานได้เหมือนกันผมมีข้อแนะนำสำหรับการเลือกลูกบล็อกดำสำหรับตัวบล็อกแบตเนี่ยควรจะเลือกลูกบล็อกที่เป็นตูดเรียบอย่าไปเลือกที่มีตูดเว้าเพราะถ้ามีตูดเว้าเนี่ยเวลาเราใส่ไปเนี่ยครับมันจะไม่ดันตัวแกนนี้สุดเวลาใช้งานจะมีจังหวะที่บล็อกเนี่ยมันมากระแทกกับตัวเบ้านี้ได้ของบางยี่ห้อนี่บางทีเป็นรอยทำให้เกิดความเสียหายนะครับวันนี้เราใช้เบอร์21ทดสอบนะครับทดสอบกับตัวล้ออันนี้เป็นล้อรถปิกอัพที่ในโรงเรือนเรามาแปลงเป็นเทรลเลอร์ล้อลากนะครับแต่ว่าเราก็ขันกันแน่นหนาล่ะเดี๋ยวผมจะลองถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับด้วยโอลิกะ OS ID 420บล็อกเบอร์21โหออกอย่างง่ายดายเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นน็อตที่ผมไม่เคยถอดมาก่อนนะครับตัวนี้ถอดออกมาอย่างง่ายดายเลยเวลาเราจะขันน็อตเข้าเนี่ยเทคนิคคือคุณจะต้องใช้มือนะครับในการประคองให้น็อตมันตรงเกลียวก่อนถ้าเป็นไม่ได้ใช้ทอร์กหรือใช้ด้ามขันมือในการขันเข้าก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้ตัวบล็อกแบตนี่ผมก็จะแนะนำให้ใช้มือขันให้ตึงก่อนแล้วก็บล็อกแบตเน้นน้ำอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับเวลาที่เราเอาออกก็ใช้ตัวบล็อกแบตเวลาเอาเข้าเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้ตัวที่เป็นด้ามกอกแกกแล้วนะครับในการขันมันเข้าไปเอาแค่พอตึงมือปกติมันใช้แค่120นิวตันเมตรครับงานเรียบร้อย1ตัวปกติเวลาทำงานในสวนนะครับจะมีพวกเครื่องมือช่างพวกเครื่องยนต์กลไกเนี่ยที่มีหัวน็อตเนี่ยขึ้นตัวหนิมเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใส่พวกจารบีชโลมน้ำมันไว้เนี่ยมันก็จะเบี่ยงหนักนี่แหละขันออกยากนะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้กันอีกหนึ่งตัวครับ
เป็นเบอร์21เหมือนกันนะครับโอ้นี่ครับออกมาอย่างง่ายดายเลยเดี๋ยวเราจะขันน็อตเข้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวบล็อกแบตขันเข้าเลยเรียบร้อยครับนี่นะครับการทำงานเกษตรบวกงานช่างบางทีเราอยู่ในฟาร์มเราอยู่ในแปลงที่เป็นโรงเรือนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นลูกบล็อกแล้วก็ชุดบล็อกแบตไร้สายเพราะมันทำงานได้สะดวกมากเลยอย่างเช่นบางทีเนี่ยเรามีอุปกรณ์ถอดเสียอยู่อย่างเงี้ยเราจะลากสายมาเพื่อมาถอดน็อตถอดอะไรไปเนี่ยนะครับเนี่ยพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยเราจะลากสายมาก็ลำบากเราก็มีตัวบล็อกแบตเนี่ยมาใช้งานง่ายเลยเหมือนกันเวลาเราเดินออกไปนะครับกลางสนามบางทีเนาะลากสายไฟก็ลำบากสายไฟยาวไม่พอและอีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอนะสายไฟชำรุดลากไปแล้วมีคนโดนดูดครับอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนซื้อพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกไร้สายเนี่ยบล็อกแบตเนี่ยเดินเข้าไปในสวนของจอดเสียจอดทิ้งไว้อยู่เนี่ยเราจะไปถอดเปลี่ยนใบพัดเปลี่ยนใบผานใบอันเนี้ยใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยของไอ้เจ้าตัวบล็อกแบตไร้สายนะครับผมก็แนะนำนะครับเกษตรกรช่างทุกคนเนี่ยควรจะมีไว้ตัวนึงไปไหนเดินไปได้ตลอดครับสะดวกมากแบตค่อนข้างจะทนเลยตอนนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วคลิปต่อๆไปเราก็จะมารีวิวตัวชุดอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆช่างแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ